น้องๆของเราหลายต่อหลายคน6คนอยู่ในชุด4เกมนะครับโก้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆชุด4เกมรวมไปถึงกัปตันตังสารัตน์ยืนเย็นผมว่าน้องๆทุกคนตอนนี้เรามีเป้าหมายละเรามีเป้าหมายคือเหลืออีกแมตช์เดียวผมว่าน้องๆทุกคนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วผมว่าที่สำคัญคือเราอย่าประมาทก็พอนะครับขอให้น้องๆโชคดีแล้วก็ขอให้ทุกคนทำเพื่อชาติแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นนึกถึงธงไตรงที่หน้าอกข้างซ้ายเราไว้ครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนคว้าแชมป์กลับมาแล้วก็ทุกคนแฟนบอลทุกคนจะรอแห่ต้อนรับที่ดอนเมืองตองในฐานะที่มีประสบการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วในนัดชิงชนะเลิศอยากจะบอกอะไรน้องๆทั้ง6คนรวมไปถึงทีมชาติทั้งหมดด้วยในชุด4เกมครับผมว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาหลายๆแมตช์ที่ผ่านมาทุกคนทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วคือผมว่าแมตชิ่งแมตช์นี้ก็จะเป็นอีกแมตช์นึงที่ผมคิดว่าจะอยู่ในความทรงจำของน้องๆในทีมทุกคนแล้วผมเชื่อมั่นในทีมที่ว่าได้แชมป์แน่นอนถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่รับแน่นตองก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนจะผ่านไปได้ใช่ไหมครับครับผมก็คือผมว่าหลายๆทีมที่ไทยเจอมาไม่ว่าจะในรอบแรกก็ตามก็คือเขาก็ลงไปรับแน่นอยู่แล้วแต่ไทยก็ยังแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพดีพอที่จะเจาะแนวรับของทุกทีมได้ผมคิดว่าก็ไม่น่ายากครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับโดยเฉพาะสารัตน์อยู่เย็นตัวแสบนะครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆคือผมว่าทุกคนพร้อมแล้วก็คือยังไงก็จะรอเชียร์อยู่หน้าจอทีวีแล้วก็ยังไงขอให้สู้เต็มที่ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ